พอเราได้ยินไอเดียคร่าวๆจากพี่แก้วคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆโลกนี้มันสร้างสรรค์แบบน่าทึ่งตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะเชื่อมโยงยังไงระหว่างครีเอเตอร์กับสถาปนิกพอได้ฟังเรื่องราวไอเดียยอมรับแล้วว่าคือสร้างสรรค์จริงๆการทิ้งสเปซให้กันและกันเนี่ยคือเราก็มีสเปซของเราคุณโจก็มีสเปซของเขานะครับแล้วก็ทีมงานอื่นๆก็จะมีสเปซของคนคนนั้นก็เลยมองไอ้สเปซตัวนี้มันเป็นแรงผลักดันให้เกิดงานที่แบบสมบูรณ์ขึ้นมากๆคือเราจะไม่ก้าวไก่แนวความคิดเขาแต่ว่าเราเอาแนวความคิดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดมันสอดคล้องกันน่ะเหมือนในอีก100ปีมันก็ยังมีแนวความคิดที่มีคุณค่าของมันอยู่พาวิเลียนที่เราออกแบบนะครับผมใช้พวกกระดาษลังเนี่ยเกือบ 100% เมธก็เริ่มจะตื่นเต้นหนักเข้าไปอีกตรงนี้ว่ามันเป็นกระดาษหมดเลยเหรอมันไม่มีอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งกระดาษมันก็มีความวีคผมไม่ได้มองเลยว่าการใช้กระดาษเนี่ยมันมีผลต่อเสียงเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเมธจะต้องเข้ามาดีไซน์พวกซาวด์ไลท์แอนด์ซาวด์อะไรพวกนี้อยู่ในนี้แล้วก็กลายเป็นว่าพอเราใช้กระดาษเยอะๆแล้วก็ดีเทลของกระดาษที่เราอยู่ข้างในเนี่ยมันจะช่วยควบคุมให้เสียงมันออกมาดีได้ทำความรู้จักกับอีกสายอาชีพนึงนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของไอเดียของการแปลงจากคอนเซปต์ไปเป็นโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งผมเนี่ยหายไปนานแล้วอย่างที่บอกนะครับหายประมาณ10-20ปีแล้วมาเจอกระบวนการการออกแบบนี้อีกก็เลยแบบโอ้รีมายตัวเองว่าเมื่อก่อนโอ้มันสนุกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พอตีโจทย์ร่วมกันเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเห็นค่อนข้างคล้ายๆกันครับเพราะว่าอย่างโจทย์ปีนี้ก็จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับพอเข้าไปหาตัวโซลูชันเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นคล้ายๆกันซึ่งก็ดีทีเดียวครับเนื่องจากแบ็คกราวด์แกเป็นสถาปนิกโดยตรงด้วยก่อนที่แกจะมาทำงานในลักษณะที่ครีเอเตอร์เนี่ยงั้นผมคิดว่าแกมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทั้งสองวิชาชีพได้ดีคุณอันมีความคอมเพลมไมซ์สูงมากครับไอเดียที่เราเสนอกันเนี่ยคุณอันพยายามที่ช่วยผมต่อยอดในมุมมองที่แกเป็นศิลปินเสมออะไรเงี้ยฮะในอนาคตเองเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยโลกที่มันคอมเพล็กซ์มากขึ้นเนี่ยฮะปัญหาที่มันคอมเพล็กซ์มากกว่าแต่ก่อนเยอะเนี่ยเราต้องการโซลูชันที่มันมาจากหลากหลายมุมมากขึ้นดังการทำงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆจริงน่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตนะที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อทำให้งานเนี่ยมันเข้ากับบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในแต่ละที่ได้อะไรเงี้ยครับตอนแรกก็มีความหวั่นใจครับเพราะว่ามันกับผมได้ทำงานกับพี่จ่อย Rubber Killer เนาะซึ่งผมก็เป็นแบบแฟนคลับแกอยู่แล้วแล้วเราได้ทำงาน collaboration กับ creator จริงๆที่เขามีประสบการณ์นะครับจุดหนึ่งในมุมผมรู้สึกว่าสาระสำคัญของมันคือการได้แลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแบบบทสนทนาหรือความคิดอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีแนวคิดใหม่ๆได้มองบนสเกลงานที่มันเป็น material หรือเป็น object เล็กๆแล้วทำให้มัน impact กับ space หรือกับสเกลงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือไปกว่านั้นน่ะถ้าไม่ได้มองในเชิงว่างานมันออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ทีมอื่นผมไม่มองว่าความต่างพวกนั้นน่ะมันแบ่งแยกด้วยพื้นที่ที่คุณเติบโตหรือว่าจุดที่คุณอยู่แต่ผมว่าประสบการณ์การดำเนินชีวิตเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวบอกมากกว่าว่าความต่างหรือความเหมือนคืออะไรก็ประมาณนี้ครับอยากชวนให้มาร่วมงานอาสาครั้งนี้ด้วยกัน